การมาถึงของเสมือนดาวในระบบสุริยะของเราจะเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าทึ่งที่จะดึงดูดความสนใจของนักวิทยาศาสตร์และประชาชนทั่วไปดาวกึ่งดาวซึ่งเป็นเทฟากฟ้าประเภทหนึ่งที่มีขนาดใหญ่กว่าดาวเคราะห์แต่เล็กกว่าดาวฤกษ์จะเป็นโอกาสพิเศษสำหรับนักวิทยาศาสตร์ในการศึกษาเทฟากฟ้าที่ไม่เหมือนดาวดวงอื่นๆในระบบสุริยะของเราการมาถึงของดาวกึ่งดาวน่าจะตรวจพบได้จากกล้องโทรทัศน์ภาคพื้นดินและอวกาศซึ่งช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สังเกตขนาดรูปร่างและองค์ประกอบของวัตถุได้การสังเกตเบื้องต้นน่าจะเผยให้เห็นว่าดาวเสมือนนั้นเป็นวัตถุทรงกลมขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายพันกิโลเมตรทำให้มีขนาดใหญ่กว่าดาวเคราะห์ใดๆในระบบสุริยะของเราเมื่อดาวเสมือนเข้าใกล้ระบบสุริยะชั้นในอิทธิพลแรงโน้มถ่วงของมันจะเริ่มส่งผลต่อวงโคจรของดาวเคราะห์และเทฟากฟ้าอื่นๆแรงโน้มถ่วงของดาวกึ่งดาวจะทำให้วงโคจรของดาวเคราะห์เคลื่อนตัวและเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจนำไปสู่ผลหายนะต่อโลกและดาวเคราะห์ดวงอื่นๆตัวอย่างเช่นแรงโน้มถ่วงของดาวกึ่งดาวอาจทำให้วงโคจรของโลกไม่เสถียรนำไปสู่ความผันผวนของสภาพอากาศอย่างรุนแรงและอาจถึงขั้นผลักดาวเคราะห์ออกจากวงโคจรของมันด้วยซ้ำการมาถึงของดาวเสมือนยังเป็นโอกาสพิเศษสำหรับนักวิทยาศาสตร์ในการศึกษาบรรยากาศและลักษณะพื้นผิวของวัตถุการสังเกตการทางสเปกโทรสโคปีจะเปิดเผยองค์ประกอบของบรรยากาศของดาวกึ่งดาวซึ่งอาจประกอบด้วยไฮโดรเจนฮีเลียมและธาตุที่หนักกว่าผสมกันพื้นผิวของดาวเสมือนจะร้อนเกินกว่าจะมีน้ำของเหลวได้แต่นักวิทยาศาสตร์จะสามารถตรวจจับการมีอยู่ของมหาสมุทรหรือทะเลสาบลาวาหลอมเหลวได้ซึ่งจะเป็นการค้นพบที่น่าทึ่งสนามแม่เหล็กของดาวเสมือนนั้นจะต้องได้รับการศึกษาอย่างเข้มข้นเนื่องจากจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับไดนามิกภายในของวัตถุและพลังงานที่ส่งออกไปสนามแม่เหล็กน่าจะแรงกว่าโลกมากและมันจะมีโครงสร้างที่ซับซ้อนและไดนามิกซึ่งจะได้รับอิทธิพลจากรูปแบบการหมุนและการพาความร้อนของดาวเสมือนการมาถึงของดาวเสมือนยังมีนัยยะสำคัญต่อการสำรวจอวกาศและความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลดาวเสมือนนี้จะให้โอกาสพิเศษแก่นักวิทยาศาสตร์ในการศึกษาเทฟากฟ้าที่ไม่เหมือนใครในระบบสุริยะของเราและมันจะท้าทายความเข้าใจในปัจจุบันเกี่ยวกับการกำเนิดและวิวัฒนาการของดาวเคราะห์การมีอยู่ของดาวกึ่งดาวยังทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของดาวเสมือนอื่นๆในจักรวาลแล้วว่าพวกมันสามารถรองรับชีวิตหรือความซับซ้อนในรูปแบบอื่นๆได้หรือไม่การมาถึงของดาวกึ่งดาวในระบบสุริยะของเราจะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการสำรวจอวกาศเนื่องจากจะเป็นโอกาสพิเศษสำหรับนักวิทยาศาสตร์ในการศึกษาเทฟากฟ้าที่ไม่เหมือนดาวดวงอื่นๆในระบบสุริยะของเราขนาดองค์ประกอบบรรยากาศและสนามแม่เหล็กของดาวเสมือนนั้นจะต้องได้รับการศึกษาอย่างเข้มข้นและการมีอยู่ของดาวดวงนี้จะท้าทายความเข้าใจในปัจจุบันเกี่ยวกับการกำเนิดและวิวัฒนาการของดาวเคราะห์ผลกระทบที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของการมาถึงของดาวกึ่งดาวดวงนี้ก็คือศักยภาพของมันที่จะทำหน้าที่เป็นสมอบนท้องฟ้าสำหรับภารกิจห้วงอวกาศอิทธิพลแรงโน้มถ่วงของดาวกึ่งดาวดังกล่าวจะทำให้ยานอวกาศมีจุดอ้างอิงที่มั่นคงเพื่อนำทางและสื่อสารทำให้สามารถเดินทางผ่านระบบสุริยะได้แม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสิ่งนี้สามารถปฏิวัติวิธีที่เราสำรวจจักรวาลและทำให้ยานอวกาศเดินทางได้ไกลและเร็วขึ้นกว่าที่เคยการมีอยู่ของดาวกึ่งดาวยังทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของดาวเสมือนอื่นๆในจักรวาลและว่าพวกมันสามารถรองรับชีวิตหรือความซับซ้อนในรูปแบบอื่นๆได้หรือไม่การค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกเป็นหนึ่งในสาขาวิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นและยั่งยืนที่สุดและการค้นพบดาวกึ่งดาวในระบบสุริยะของเราเองจะเป็นช่องทางใหม่ที่น่าสนใจสำหรับการสำรวจนักวิทยาศาสตร์อยากที่จะศึกษาบรรยากาศและลักษณะพื้นผิวของดาวกึ่งดาวดวงนี้เพื่อดูว่ามันสามารถค้ำจุนชีวิตได้หรือไม่ไม่ว่าจะในปัจจุบันหรือในอดีตนอกจากศักยภาพในการเป็นสมอบนท้องฟ้าและความหมายในการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกแล้วการมาถึงของดาวกึ่งดาวยังเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาปรากฏการณ์อื่นๆที่หลากหลายอีกด้วยตัวอย่างเช่นสนามแม่เหล็กของดาวกึ่งดาวจะมีกำลังแรงกว่าโลกมากและโครงสร้างไดนามิกที่ซับซ้อนของมันจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับไดนามิกภายในข
ของเทฟากฟ้าอุณหภูมิพื้นผิวและองค์ประกอบของดาวเสมือนนี้ก็น่าสนใจเช่นกันเนื่องจากจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอายุประวัติและศักยภาพในการดำรงชีวิตของวัตถุนอกจากนี้การมาถึงของดาวกึ่งดาวยังทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับศักยภาพที่วัตถุท้องฟ้าอื่นๆจะถูกค้นพบในระบบสุริยะการค้นพบดาวเสมือนจะท้าทายความเข้าใจในปัจจุบันของเราเกี่ยวกับการกำเนิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะและจะให้หลักฐานว่าอาจมีเทฟากฟ้าอื่นๆที่ยังไม่ได้ค้นพบในระบบสุริยะนี่จะเป็นพื้นที่ใหม่ที่น่าสนใจในการสืบสวนสำหรับนักวิทยาศาสตร์เนื่องจากพวกเขากระตือรือร้นที่จะค้นพบและศึกษาวัตถุอื่นๆที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของระบบสุริยะได้การมาถึงของเสมือนดาวในระบบสุริยะของเราจะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการสำรวจอวกาศโดยเป็นโอกาสพิเศษสำหรับนักวิทยาศาสตร์ในการศึกษาเทฟากฟ้าที่ไม่เหมือนใครในระบบสุริยะของเราขนาดองค์ประกอบบรรยากาศและสนามแม่เหล็กของดาวเสมือนนั้นจะต้องได้รับการศึกษาอย่างเข้มข้นและการมีอยู่ของดาวดวงนี้จะท้าทายความเข้าใจในปัจจุบันเกี่ยวกับการกำเนิดและวิวัฒนาการของดาวเพราะศักยภาพของดาวเสมือนในฐานะสมรท้องฟ้าผลกระทบต่อการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกและศักยภาพในการเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของระบบสุริยะจะทำให้ดาวดวงนี้กลายเป็นวัตถุที่น่าสนใจและมีคุณค่าในการศึกษาการมาถึงของเสมือนดาวในระบบสุริยะของเราจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสาขาชีววิทยาโหราศาสตร์เนื่องจากมันจะเป็นโอกาสพิเศษสำหรับนักวิทยาศาสตร์ในการศึกษาเทฟากฟ้าที่ไม่เหมือนใครในระบบสุริยะของเราขนาดองค์ประกอบบรรยากาศและสนามแม่เหล็กของดาวเสมือนนั้นจะต้องได้รับการศึกษาอย่างเข้มข้นและการมีอยู่ของดาวดวงนี้จะท้าทายความเข้าใจในปัจจุบันเกี่ยวกับการกำเนิดและวิวัฒนาการของดาวเคราะห์ด้านที่น่าตื่นเต้นที่สุดประการหนึ่งของการมาถึงของเสมือนดาวดวงนี้ก็คือศักยภาพในการดำรงชีวิตได้บรรยากาศของดาวกึ่งดาวน่าจะประกอบด้วยไฮโดรเจนฮีเลียมและธาตุที่หนักกว่าผสมกันและมันจะร้อนเกินไปสำหรับน้ำที่เป็นของเหลวอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์คงกระตือรือร้นที่จะศึกษาความเป็นไปได้ของชีวิตที่มีอยู่ในชั้นบรรยากาศของดาวกึ่งดาวหรือนอพื้นผิวของมันการค้นพบสิ่งมีชีวิตบนดาวกึ่งดาวจะเป็นการค้นพบที่แหวกแนวเนื่องจากมันจะท้าทายความเข้าใจในปัจจุบันของเราเกี่ยวกับเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตอุณหภูมิพื้นผิวและองค์ประกอบของดาวเสมือนยังเป็นที่สนใจของนักโหราศาสตร์เป็นอย่างมากอุณหภูมิพื้นผิวน่าจะร้อนเกินไปสำหรับน้ำที่เป็นของเหลวแต่นักวิทยาศาสตร์คงกระตือรือร้นที่จะศึกษาความเป็นไปได้ที่น้ำของเหลวจะมีอยู่ในชั้นบรรยากาศหรือใต้พื้นผิวของดาวกึ่งดาวองค์ประกอบของพื้นผิวดาวกึ่งดาวก็จะได้รับการศึกษาเช่นกันเนื่องจากจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับอายุประวัติและศักยภาพในการดำรงชีวิตของวัตถุนั้นสนามแม่เหล็กของดาวเสมือนยังเป็นหัวข้อที่ต้องศึกษาอย่างเข้มข้นเนื่องจากจะให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับพลวัตภายในและพลังงานที่ส่งออกไปของวัตถุสนามแม่เหล็กน่าจะแรงกว่าโลกมาและโครงสร้างไดนามิกที่ซับซ้อนของมันจะให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับพลวัตภายในและพลังงานที่ส่งออกไปของระบบกึ่งดาวการมาถึงของดาวกึ่งดาวยังทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของดาวเสมือนอื่นๆในจักรวาลและว่าพวกมันจะสามารถดำรงชีวิตได้หรือไม่การค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกเป็นหนึ่งในสาขาวิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นและยั่งยืนที่สุดและการค้นพบดาวกึ่งดาวในระบบสุริยะของเราเองจะเป็นช่องทางใหม่ที่น่าสนใจสำหรับการสำรวจนักวิทยาศาสตร์อยากที่จะศึกษาบรรยากาศและลักษณะพื้นผิวของดาวกึ่งดาวดวงนี้เพื่อดูว่ามันสามารถค้ำจุนชีวิตได้หรือไม่ไม่ว่าจะในปัจจุบันหรือในอดีตนอกจากนี้การมาถึงของงอดาวกึ่งดาวว่ายังให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของระบบสุริยะอีกด้วยขนาดองค์ประกอบและลักษณะการโคจรของดาวกึ่งดาวดังกล่าวจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการกำเนิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะและจะท้าทายความเข้าใจในปัจจุบันของเราว่าระบบสุริยะเกิดขึ้นได้
อย่างไรการมาถึงของเสมือนดาวในระบบสุริยะของเราจะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อวัฒนธรรมและสังคมของมนุษย์ทำให้เกิดความเข้าใจในจักรวาลและตำแหน่งของเราภายในนั้นขนาดองค์ประกอบและลักษณะการโคจรของดาวกึ่งดาวดังกล่าวจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการกำเนิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะซึ่งท้าทายความเข้าใจในปัจจุบันของเราว่าระบบสุริยะเกิดขึ้นได้อย่างไรการมีอยู่ของดาวกึ่งดาวยังทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของดาวกึ่งดาวอื่นๆในจักรวาลและว่าพวกมันจะสามารถดำรงชีวิตได้หรือไม่การค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกเป็นหนึ่งในสาขาวิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นและยั่งยืนที่สุดและการค้นพบดาวกึ่งดาวในระบบสุริยะของเราเองจะเป็นช่องทางใหม่ที่น่าสนใจสำหรับการสำรวจนักวิทยาศาสตร์อยากที่จะศึกษาบรรยากาศและลักษณะพื้นผิวของดาวกึ่งดาวดวงนี้เพื่อดูว่ามันสามารถค้ำจุนชีวิตได้หรือไม่ไม่ว่าจะในปัจจุบันหรือในอดีตการมาถึงของเสมือนดาวดังกล่าวยังจะมีผลกระทบทางวัฒนธรรมและสังคมอย่างมีนัยสำคัญอีกด้วยการค้นพบเทฟากฟ้าใหม่ที่มีขนาดและพลังมหาศาลเช่นนี้น่าจะดึงดูดจินตนาการของผู้คนทั่วโลกและสร้างแรงบันดาลใจให้กับงานศิลปะวรรณกรรมและดนตรีใหม่ๆการมีอยู่ของดาวเสมือนจะทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับบทบาทของมนุษยชาติในจักรวาลและตำแหน่งของเราในบริบทของจักรวาลที่ใหญ่กว่าผลกระทบของดาวเสมือนที่มีต่อศาสนาและจิตวิญญาณก็มีความสำคัญเช่นกันการค้นพบเทฟากฟ้าใหม่ที่มีขนาดและพลังมหาศาลเช่นนี้น่าจะท้าทายความเชื่อทางศาสนาและมุมมองทางปรัชญาแบบดั้งเดิมทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับธรรมชาติของจักรวาลและสถานที่ของเราในนั้นบางคนอาจมองว่าดาวเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจและสติปัญญาอันในขณะที่บางคนอาจมองว่าเป็นการท้าทายความเชื่อทางศาสนาแบบดั้งเดิมผลกระทบของดาวเสมือนที่มีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็มีความสำคัญเช่นกันการค้นพบเทฟากฟ้าใหม่ที่มีขนาดและพลังอันมหาศาลดังกล่าวน่าจะนำไปสู่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆและการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรพยายามทำความเข้าใจและควบคุมพลังงานและทรัพยากรของเสมือนดาวดวงการปรากฏของดาวกึ่งดาวยังทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับศักยภาพของการเดินทางและการสื่อสารระหว่างดวงดาวและความเป็นไปได้ที่จะเผชิญกับสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดอื่นๆในจักรวาลการมาถึงของเสมือนดาวในระบบสุริยะของเราจะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อวัฒนธรรมและสังคมของมนุษย์ทำให้เกิดความเข้าใจในจักรวาลและตำแหน่งของเราภายในนั้นขนาดองค์ประกอบและลักษณะการโคจรของระบบสุริยะจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการกำเนิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะและการมีอยู่ของมันอาจทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของดาวกึ่งดาวอื่นๆในจักรวาลบทบาทของมนุษยชาติในจักรวาลและธรรมชาติของจักรวาล นั่นเองผลกระทบของดาวเสมือนที่มีต่อศาสนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวัฒนธรรมจะมีนัยสำคัญโดยสร้างแรงบันดาลใจให้กับงานศิลปะวรรณกรรมและดนตรีใหม่ๆและท้าทายความเชื่อและมุมมองแบบดั้งเดิมการมาถึงของดาวเสมือนในระบบสุริยะของเราจะมีผลกระทบอย่างมากต่ออนาคตของการล่าอาณานิคมในอวกาศขนาดองค์ประกอบและลักษณะการโคจรของระบบสุริยะจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการกำเนิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะและการมีอยู่ของมันอาจทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของดาวกึ่งดาวอื่นๆในจักรวาลและดูว่าพวกมันจะสามารถค้ำจุนชีวิตได้หรือไม่ศักยภาพของดาวเสมือนในการดำรงชีวิตจะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดอนาคตของการล่าอาณานิคมในอวกาศหากพบว่าชั้นบรรยากาศและลักษณะพื้นผิวของดาวเสมือนนั้นสามารถรองรับสิ่งมีชีวิตได้ก็จะเป็นโอกาสใหม่และน่าตื่นเต้นสำหรับมนุษยชาติในการสร้างฐานที่มั่นนอกโลกอุณหภูมิพื้นผิวและองค์ประกอบของดาวกึ่งดาวดวงนี้จะได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางและนักวิทยาศาสตร์ก็กระตือรือร้นที่จะตรวจสอบว่ามันสามารถรองรับน้ำที่เป็นของเหลวซึ่งจำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตอย่างที่เราทราบหรือไม่ผลกระทบของดาวเสมือนที่มีต่อศาสนาและจิตวิญญาณก็มีความสำคัญเช่นกันการค้นพบเทฟากฟ้าใหม่ที่มีขนาดและพลังมหาศาลเช่นนี้น่าจะท้าทายความเชื่อทางศาสนาและมุมมองทางปรัชญาแบบดั้งเดิมทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับธรรมชาติของ
ของจักรวาลและสถานที่ของเราในนั้นบางคนอาจมองว่าดาวเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจและสติปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ในขณะที่บางคนอาจมองว่าเป็นการท้าทายความเชื่อทางศาสนาแบบดั้งเดิมผลกระทบของดาวเสมือนที่มีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็มีความสำคัญเช่นกันการค้นพบเทฟากฟ้าใหม่ที่มีขนาดและพลังอันมหาศาลดังกล่าวน่าจะนำไปสู่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆและการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรพยายามทำความเข้าใจและควบคุมพลังงานและทรัพยากรของเสมือนดาวดวงนั้นการปรากฏของดาวกึ่งดาวยังทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับศักยภาพของการเดินทางและการสื่อสารระหว่างดวงดาวและความเป็นไปได้ที่จะเผชิญกับสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดอื่นๆในจักรวาลบทบาทของดาวเสมือนในอนาคตของการล่าอาณานิคมในอวกาศจะมีหลายแง่มุมมันจะมอบโอกาสใหม่และน่าตื่นเต้นสำหรับมนุษยชาติในการสร้างฐานที่มั่นนอกโลกและมีแนวโน้มว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆและการค้นพบทางวิทยาศาสตร์การปรากฏของดาวกึ่งดาวยังทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับธรรมชาติของจักรวาลและสถานที่ของเราภายในจักรวาลและมีแนวโน้มที่จะท้าทายความเชื่อทางศาสนาและมุมมองทางปรัชญาแบบดั้งเดิมการมาถึงของดาวกึ่งดาวในระบบสุริยะของเราจะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่ออนาคตของการล่าอาณานิคมในอวกาศศักยภาพในการดำรงชีวิตผลกระทบต่อศาสนาและจิตวิญญาณและผลกระทบต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดอนาคตของการสำรวจและการตั้งถิ่นในจักรวาลของมนุษยชาติการมาถึงของดาวกึ่งดาวดังกล่าวจะมอบโอกาสใหม่และน่าตื่นเต้นสำหรับมนุษยชาติในการขยายการปรากฏตัวของมันในจักรวาลและมีแนวโน้มว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆและการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยให้เราเข้าใจจักรวาลและตำแหน่งของเราภายในจักรวาลได้ดีขึ้น